เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าล้วงลึกเรื่องลึกลับชลาคารวิหารใต้พิภพอินเดียอาคารมื่คือมาในหลุมใครสร้างในบรรดาสิ่งก่อสร้างมหาศัจรย์ในอดีตก็มีวิหารหินของอินเดียที่เก่าแก่และโออาไม่น้อยไปกว่าปราสาทขอม วิหารหินที่ว่านี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในหมู่คนอินเดียสักเท่าไหร่ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะวิหารหินที่เรียกว่าชลาคารนี้ถูกสร้างให้เล็กลงไปใต้พิภพ,พ,พถ้าหากกลับหัวเอาความลึกของชลาคารขึ้นมาตั้งบนพื้นดินชลาคารแห่งนี้จะมีขนาดสูงใหญ่กว่าปราสาทหินพนมรุ้งของบ้านเราซะอีกชลาคารหรือคนในท้องถิ่นเรียกว่า เบารีหรือวาวนี้ถูกสร้างขึ้นมาราวคิศตรวราษที่6 7ถึง7หรือราวๆ1,300ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคเดียวกับปราสาทหินนครวัดของกัมพูชาและกอ่อนอาณาจักรสุขโขทัยจะก่อตั้งขึ้นโดยผู้สร้างชลาคารได้ขุดควานพื้นดินเป็นหลุมใหญ่แล้วก่อสร้างเป็นหมู่อาคารทำเป็นช่วงชั้นต่างๆลึกลงไปในดินทำให้ชลาคารบางแห่ง คล้ายกับเมืองใต้พิภพชรลาคารมีหน้าที่หลักคือเก็บกักน้ำให้ชุมชนที่อยู่รอบๆได้มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีชรลาคารส่วนใหญ่สร้างขึ้นในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอินเดียพบมากในแคว้นราชสถานและแคว้นคุชราชซึ่งมีมากกว่าพันแห่งเพราะสองแคว้นนี้มีภูมิอากาศกึ่งแล้งมีแม่น้ำน้อยสายมีฝนตกหนักเป็นช่วงสั้นๆ ชลาคารจึงเป็นแหล่งน้ำเดียวท่ามกลางความแห้งแล้งของพื้นที่หลายแสนไร่ต่อมาชลาคารถูกพัฒนาเป็นสถาปัตยกรรมใต้ดินมีการใช้หินคุณภาพดีมีการออกแบบและสร้างรูปปั้นเทพเจ้าไว้สักการะมีการสลักรูปผู้คนสิงสาราตว์พันพฤกษารอบอาคารอย่างวิจิตรงดงามชลาคารมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกจากการกักเก็บน้ำแล้วก็ยังเป็นศาสนสถานใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆหลายแห่งได้กลายเป็นที่พบปะการของคนในชุมชนเพราะไม่ว่าจะอยู่วันณะใดก็สามารถเข้ามาใช้ชลาคารได้เริ่มแรกชลาคารถูกสร้างขึ้นภายใต้อิทธิพลของศาสนาฮินดูต่อมาเมื่อราชวงศ์มุสลิมเข้ามาครองอำนาจในชมพูทวีปก็ยังสร้างและพัฒนาชลาคารต่อไป แต่ชลาคารที่สร้างขึ้นใหม่จะมีการเพิ่มเติมด้วยศิลปะแบบอิสลามอย่างเช่นลวดลายประดับแบบเลขาคณิตหรืออาคารรูปโดมเป็นต้นเมื่อลองวัดอุณหภูมิภายในของชลาคารดูก็พบว่าที่ชั้นล่างสุดของชลาคารที่มีความลึกประมาณ25เมตรหรือประมาณตึก10ชั้นจะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่าอุณหภูมิของพื้นดินด้านบน5-6องศาเซลเซียส ชลาคารจึงกลายเป็นศูนย์บรรเทาความร้อนให้กับชาวเมืองในแคว้นคุชราตและแคว้นราชสถานที่ในฤดูร้อนจะมีอุณหภูมิสูงถึง40องศาเซลเซียสได้เป็นอย่างดีชลาคารแบ่งได้สองประเภทใหญ่ๆคือชลาคารแบบสะและชลาคารแบบอุโมง์โดยชลาคารแบบสะจะวางตำแหน่งตาน้ำไว้ตรงกลางจากนั้นก็ขุดหลุมลงไปใต้ดินสด้าน โดยปากหลุมจะกว้างกว่าหลุมมากบางแห่งกว้างใกล้เคียงกับสนามฟุตบอลแนวตั้งสามด้านจะกลุด้วยหินไล่ลงไปและมีขั้นบันไดไล่เรียงตามผนังส่วนด้านที่สมักจะสร้างเป็นวิหารสูงหลายชั้นดิ่งจากพื้นดินลงไปบ่อเบื้องล่างตัวอย่างของชลาคารแบบสะนี้ได้แก่จันเบารีแควนราชสถาน ซึ่งถือว่าเป็นชรลาคารที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอินเดียส่วนชรลาคารแบบอุโมงค์จะมีตาน้ำอยู่ตรงปลายแล้วขุดพื้นดินเป็นร่องยาวเข้าไปหาบ่อตาน้ำโดยร่องดินที่ขุดนี้จะค่อยๆลึกลงเรื่อยๆจนเสมอกับระดับบ่อน้ำที่อยู่ชั้นล่างสุดจากนั้นจะสร้างอาคารหินที่มีเสาค้ำยันขึ้นไปตามผนังร่องดิน ้ามองภาพตัดขวางจะเห็นเป็นวิหารเล่นระดับที่จะค่อยๆเพิ่มจำนวนขั้นขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางที่เข้าใกล้บ่อน้ำซึ่งถือเป็นส่วนที่ลึกที่สุดของอาคารตัวอย่างชลาคารแบบอุโมงค์ที่มีชื่อเสียงและขึ้นชื่อด้านความงามได้แก่ราณีคีวาวและอดาลาดวาวที่แควนคุชราชจากการศึกษาพบว่าชลาคารแบบสะและแบบอุโมงค์ มักมีที่ตั้งและผู้อุปถัมสถานที่ต่างกันโดยชรลาคารแบบสะมักตั้งอยู่ในบริเวณเทวสถานทำให้มีข้อสันนิษฐานว่าชรลาคารน่าจะสร้างขึ้นจากเงินบูชาที่ชาวบ้านถวายและทางเทวสถานจะเป็นผู้จัดก่อสร้างและดูแลการใช้น้ำที่สำคัญก็คือชรลาคารแบบสะที่ถูกออกแบบให้มีขั้นบันไดน้อยใหญ่ดิ่งตรงลงสะได้ทันที ก็สะทอนให้เห็นว่าต้องมีผู้คนจำนวนมากมาใช้งานพร้อมกันและอำนวยความสะดวกให้ผู้คนเข้าสถานที่ได้สะดวกสำหรับชลาคารแบบอุโมงนั้นพบจารึกที่ระบุว่าบุคคลชั้นสูงเป็นผู้บริจาคเงินก่อสร้างและอุทิศให้เป็นสาธารณสมบัติเพื่อบูชาเทพเจ้าส่วนใหญ่ผู้สร้างเป็นสตรีจึงมีข้อสันนิษฐานว่า เหตุที่ผู้หญิงทําบุญด้วยการอุทิศชลาคารนี้เป็นเพราะผู้หญิงต้องเกี่ยวข้องกับน้ำในชีวิตประจำวันมากกว่าชายเช่นดูแลความสะอาดซักล้างประกอบอาหารให้สมาชิกในครอบครัวเป็นต้นในด้านวิศวกรรมชลาคารได้รับการออกแบบให้รับมือกับสภาวะน้ำต่างฤด,ดูได้อย่างน่าทึ่งในอดีต แม้จะต้องประสบภาวะระดับน้ำลดลงอย่างมากในหน้าแ้งแต่น้ำในชลาคารก็ไม่เหือดแห้งเพราะมีการจัดวางระบบให้น้ำใต้ดินซึมเข้าสู่บ่อได้ตลอดเวลาในฤดูแ้งจะได้เห็นความงามของสถาปัตยกรรมในชลาคารได้อย่างเต็มตาพอมรสุมมาเยือนน้ำฝนก็จะเติมน้ำในชลาคารให้เต็มแต่ก็ไม่เคยเอ่อล้นออกมาจากขอบชลาคารเลยนั่นก็เป็นเพราะ ผู้ก่อสร้างได้คำนวณปริมาณน้ำและขนาดของความจุไว้เรียบร้อยเมื่อหลายๆพื้นที่ของอินเดียทยอยเป็นอาณานิคมของอังกฤษทัศนะต่อชลาคารก็เริ่มเปลี่ยนไปอาณานิคมอังกฤษมีมาตรฐานสุขอนามัยแบบของตนและเห็นว่าชลาคารมีผู้คนมาใช้มากและมีโอกาสที่จะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคจึงได้สั่งปิดชลาคารจึงส่งผลให้ชลาคาร ที่เคยรับใช้คนในชุมชนมาหลายร้อยปีหมดบทบาททางสังคมและถูกทิ้งร้างน้ำที่เคยถูกใช้สอยตามมาตรฐานคุณภาพของชุมชนก็กลายเป็นน้ำนิ่งและเน่าหรือตื้นลงด้วยตะก,กรนของวัชพืชหลายแห่งได้ถูกรุกล้ําโดยผู้คนหรือกลายสภาพเป็นแหล่งน้ำของวัวแพะและสัตว์เลี้ยงอื่นๆซึ่งส้ำเติมให้คุณภาพน้ำเป็นภัยต่อสุขอนามัย ปัจจุบันชลาคารบางแห่งได้กลายเป็นบ่อน,น้ำของชุมชนแออัดในชุมชนรอบๆที่ใช้สอยซักล้างอาบโดยไม่มีผู้ใดฟื้นฟูคุณภาพน้ำเลยหลายแห่งที่ตื้นเขินหรือแห้งเหือดลงไปก็ได้กลายเป็นที่พักอาศัยของชนชั้นล่างเมื่อคุณค่าทางสังคมแบบเดิมต่อชลาคารถูกทำให้สิ้นสุดลงไม่เพียงแต่ความศักดิ์สิทธิ์ของชลาคารจะสูญหายไป แต่ธรรมเนียมประเพณีและความตระหนักถึงคุณประโยชน์อย่างแท้จริงก็พลอยสูญหายตามไปชลาคารนับพันแห่งในทุกวันนี้จึงตกอยู่ในสภาพน่าเป็นห่วงความหวังมีเพียงการทำให้ชราคารกลับมาเป็นที่รู้จักและช่วยสร้างสำนึกให้แก่การอนุรักษ์และฟื้นฟูสถานที่มหัศจรรย์แห่งอดีตนี้ให้กลับมารับใช้สังคมอย่างยั่งยืนอยากจะฟังเรื่องอะไร ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทยอยเล่าให้ฟังอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ช่องของเราเพื่อที่จะได้ฟังเรื่องเล่าลี้ลับที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวันนะครับ